สังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสนั่งสมาธิฟังธรรมไปด้วยทำกายทำใจของเราให้เป็นสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายถ้านั่งได้หรือถ้าไม่พร้อมก็นั่งในท่าที่เราพร้อมที่จะทำความสงบกายสงบใจของเราตั้งสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่สองช่องจมูกของเราทำใจของเราสบายสบายวันนี้ก็เป็นวันหยุดตรงกับวันเสาร์ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลในการสมาทานศีลถวายทานพร้อมทั้งฟังธรรมถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเพราะชาวพุทธนั้นต้องมีหน้าที่หน้าที่ของเราก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนั้นมันเป็นที่มาของความสุขความเจริญทุกคนก็ต้องการความสุขทุกคนก็ต้องการความเจริญและความสุขความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์ภาวนาหมั่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยๆสร้างสมอบรมบ่อยๆแล้วก็จะเกิดพลานิสงส์เกิดเป็นความสุขความเจริญขึ้นมาภายในกายในใจของเราก่อนแล้วก็ไปสู่ครอบครัวไปสู่สังคมไปสู่ประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่อันนี้ก็ต้องอาศัยทุกคนที่เป็นชาวพุทธทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เราเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าการพบพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ใครเกิดมาแล้วก็ได้พบเห็นไหมพวกสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเกิดมาแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถปฏิบัติธรรมทำความดีได้ต่างกับมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญามีความสามารถฉะนั้นความเป็นมนุษย์ของเราที่เราได้มาก็ได้มาด้วยบุญกุศลที่เราสร้างเราทำตั้งแต่อดีตที่เราหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นสวดมนต์หมั่นภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราได้สร้างสมอบรมมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปโดยที่เราไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเพราะประโยชน์ที่เราจะสร้างนั้นพระพุทธเจ้าบอกเราต้องยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คือการสร้างคุณงามความดีประโยชน์ท่านก็ช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมือนที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์แก่พวกเราครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแก่พวกเราให้ศีลให้ธรรมให้แสงสว่างทางสติทางปัญญาว่าแสงสว่างอันนี้เราอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถที่จะแสวงหาได้เราต้องมาเข้ามาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติเราจึงจะเป็นแสงสว่างทางปัญญานี้
ปัญญาในทางธรรมที่เราต้องให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดเนี่ยเพื่อต้องการให้แสงสว่างทางด้านจิตใจของเราเนี่ยมันนำพาเราไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ไม่ใช่สวรรค์ใครนึกแล้วก็ไปได้ไม่ใช่อย่างนั้นสวรรค์นี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยของตัวเองเป็นคนรักสงบเป็นคนที่มีศีลมีธรรมให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำอันนั้นแหละสวรรค์จึงจะหวังได้ไม่ใช่เราทำครั้งหนึ่งเราก็หวังว่าจะได้ไปสวรรค์ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นนางฟ้าอยู่ในสวรรค์ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทำต่อเนื่องทำให้ใจของเราเป็นเทวดาให้ใจอยู่กับบุญละบาปไม่สร้างบาปไม่สร้างอกุศลจิตใจของเราต้องไม่เศร้าหมองขุ่นมัวมีแต่ความเบิกบานปิติให้ทานด้วยความปิติให้ทานด้วยความเบิกบานมีปิติในการให้มีปิติในการนึกถึงบุญที่เราสร้างเราทำเราก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนี่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของบุญบุญที่เราสร้างเราทำเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความสบายใจมันก็เป็นบุญมากมีอานิสงส์มากสมัยก่อนน่ะที่มีหญิงก็เรียกว่าหญิงถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นโสเภณีโสเภณีก็ไปขายตัวขายแล้วก็ได้เงินมาวันหนึ่งเขาไปทำบุญกันตัวเองก็นึกมีศรัทธาได้ฟังธรรมก็อยากจะทำบุญบ้างตัวเองก็ทำไปไม่กี่กหาปณะสมัยก่อนก็เงินทองก็มีไม่มากก็พวกโสเภณีทั้งหลายก็ให้ด้วยความศรัทธานั่นเองแต่มีอยู่คนหนึ่งทำบุญเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันก็ทำบุญแต่ทำด้วยไม่มีจิตศรัทธาแต่ทำมากทำเป็นร้อยกหาปณะอาโศกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำแค่ไม่กี่กหาปณะสิบกหาปณะเท่านั้นเองจะทำด้วยจิตศรัทธาแล้วก็เงินที่นำมานั้นก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์คือไม่ได้ไปโกงเข้ามาไม่ได้ไปลักไปขโมยเข้ามาถึงจะเป็นโสเภณีก็ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแล้วเมื่อตัวเองตายไปตัวเองก็ไปเกิดในสวรรค์อีกคนเพื่อนกันก็ไปเกิดเหมือนกันจะไปเกิดในสวรรค์ที่ไม่มีรัศมีไม่มีบริวารเป็นเทวดาที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีรัศมีก็เจอกันก็คุยกันจำได้ถึงอดีตว่าตัวเองเคยทำบุญสุนทานมาด้วยกันแต่ทำไมผลที่ได้จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ย้อนไปดูจิตของตัวเองว่าคนที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งมั่นมีพลานิสงส์มากแม้ทำน้อยแต่ได้มากแต่คนที่ทำมากก็ทำไปอย่างนั้นไม่มีจิตศรัทธาเห็นเขาทำก็ทำกับเขาแต่นิสงส์มันต่างกันยิ่งชี้เห็นว่าคนเราถ้ามีศรัทธามีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยสติทำด้วยปัญญาเล็งเห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้เราก็ทำด้วยจิตที่ผ่องใสทรัพย์ที่เราแสวงหาได้มาก็เป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ไม่ได้ฉ้อโกงไม่ได้ลักขโมยไม่ได้กี่ได้ปล้นไม่ได้ไปเบียดบังเอาของเข้ามาทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเมื่อเราทำแล้วบุญกุศลนี้ก็เต็มเปี่ยมนึกถึงเมื่อไรใจก็เราก็มีความสุขในสุขที่เราแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็พยายามสร้างพยายามทำบุญกุศลอันนี้ให้ต่อเนื่องเพราะคนเราเกิดมาแล้วก็อยู่ด้วยบุญนี่เองเหมือนบางคนที่เกิดมาเขาบอกหมดบุญ
คนหมดบุญนะทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะหมดบุญซะแล้วมันคนที่ตายเขาเรียกคนหมดบุญบางคนก็หมดบุญตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่ได้ลืมตาดูโลกมีบุญจะได้เกิดเหมือนกันแต่บุญมันน้อยทำมานิดเดียวโอกาสจะได้เป็นมนุษย์ไม่มีบางคนลืมตามาดูโลกได้แค่นาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวหมดโอกาสแล้วไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมหมดบุญทำบุญมาน้อยแต่พวกเรานี่โชคดีทำบุญมามากได้อยู่จนถึงทุกวันนี้มีลมหายใจอยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีผู้มีบุญและบุญยิ่งกว่านั้นอีกที่เราได้มาสร้างบุญเพิ่มเติมได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้เวลาเพียงเล็กน้อยแต่เราได้ทำด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจถ้าเราได้อย่างนี้แล้วบุญนั้นก็เป็นของเราโดยสมบูรณ์แต่เราไม่ต้องไปอยากได้เรียกว่าทำบุญไม่ต้องไปหวังผลเราจะทำร้อยได้ล้านถ้าเราไปหวังอย่างนั้นบุญนั้นก็ไม่ได้บุญเพราะทำมาด้วยความโลภทำบุญต้องปราศจากความโลภที่ให้ทำบุญนี้ต้องการให้เสียสละให้ปราศจากความโลภทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องการให้ทานรักษาศีลเชื่อเรื่องการภาวนาว่าทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความสุขมันนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าที่พุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ในคนเราที่มีความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าก็อยู่ด้วยบุญไปด้วยบุญมีบุญนำไปแสงสว่างคือบุญนั่นเองสติปัญญาที่เราสร้างเราทำเนี่ยจะเรามาสวดมนต์มาภาวนามาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตมาตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนี่แหละเป็นทางที่จะนำพาเราไปสู่ก็เรียกว่าไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์สู่นิพพานสู่ความดับทุกข์งั้นเมื่อเราอยู่กับความทุกข์เราก็ต้องพยายามทำบุญกุศลเอาไว้เราจะได้ห่างไกลจากความทุกข์ถ้าเราทำบุญเราปรารถนาเราก็ปรารถนาที่จะมีความสุขห่างไกลจากความทุกข์แต่คำปรารถนานั้นจะสำเร็จผลก็ต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราแต่เราปรารถนาอย่างเดียวแต่เราไม่ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถละความโลภไม่สามารถละความโกรธความหลงได้เราก็ยังอยู่กับความทุกข์นั่นเองไม่สามารถช่วยให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เพราะเรายังไม่สร้างเหตุแห่งความพ้นทุกข์นั่นเองเรายังจมปลักอยู่กับความทุกข์ยังวนเวียนอยู่ในความทุกข์นี่เองในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือแม้แต่เทวดาเราก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เองยังไม่พ้นไปได้เพราะเรายังขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาในการสร้างบุญสร้างกุศลงั้นจุดมุ่งหมายในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้ก็มุ่งเน้นไปที่ทางด้านใจเอาใจเป็นหลักเพราะใจมันเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความสุขคนเราที่ไปเกิดนี่ไม่ใช่กายไปเกิดแต่ใจมันไปเกิดมันก็เรานอนหลับเราสังเกตดูเวลาเราหลับแล้วฝันกายไม่ได้ไปแต่ใจมันไปมันไปหาคนนู้นคนนี้ไปเห็นไปพูดไปคุยไปเที่ยวไปเล่นมันไปสัมผัสมาหมดแต่กายไม่ได้ไปกายนอนอยู่กับที่แต่ใจมันไปนั่นแหละการเกิดของมนุษย์และสัตว์มันไปด้วยใจกายไม่ได้ไปกายเขาเผาเขาฝังไว้บนโลกนี้เองบนพื้นแผ่นดินนี้เองแต่ใจมันไปใจไม่ตาย
จไม่ได้ถูกเผาถูกฝังไว้ด้วยนั่นบุญกุศลเนี่ยที่จะนำไปได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละบุคคลถ้าบุคคลนั้นสร้างไว้มากให้ทานไว้มากรักษาศีลไว้มากสวดมนต์ภาวนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมไว้มากใจของบุคคลนั้นก็ไปสวรรค์ไปนิพพานใจนั้นมันไปเกิดแล้วมันไปเกิดในภพภูมิที่ตัวเองผูกพันอยู่สร้างอยู่นั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเห็นใจตัวเองนั่งเห็นใจตัวเองเดินเห็นใจตัวเองกินเห็นใจตัวเองจะทำอะไรอยู่ก็เห็นใจตัวเองว่าใจของเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเร่าร้อนไหมมันสงบร่มเย็นได้บ้างไหมมาวัดแล้วมันละความโลภได้บ้างไหมมันละความโกรธละตัวละตนได้บ้างไหมนั่นที่เขาว่าเราเคยเป็นใหญ่เรามาวัดแล้วเราไม่ทิ้งความใหญ่ให้หมดเลยไม่มีตัวไม่มีตนทำเป็นคนตัวไม่โตตัวเล็กๆแล้วคนตัวโตไปไหนแล้วมันไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนมันคับไปหมดนั่นก็เรียกว่าคนตัวใหญ่แต่ใจไม่ได้ใหญ่หรอกใจเล็กพวกนี้คนที่ใจใหญ่นี่คือคนที่มีศีลมีธรรมมันใหญ่ใหญ่ด้วยการเมตตามีความปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขและตัวเองก็มีความสุขมันเขาทำอะไรเราพลอยยินดีเขาทำความดีเราพลอยยินดีเราก็มีความสุขแล้วแค่คิดก็มีความสุขแล้วนั่นก็เรียกว่าคนรู้จักทำใจของตัวเองให้เป็นบุญเป็นกุศลเรามาวัดก็ทำใจตรงนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลมาวัดแล้วก็ทำให้ใจสบายถึงอากาศมันจะร้อนไปบ้างก็ทำให้ใจมันเย็นลงทำให้ใจมันว่างจากความวุ่นวายอดีตก็ละอนาคตก็ตัดเราเคยคิดเคยนึกมามากแล้วมันไม่เคยมีความสุขสักทีเลยเรามาลองปล่อยลองวางให้มันว่างในใจของเราสักระยะหนึ่ง5 นาที10 นาทีดูสิมันจะมีความสุขแค่ไหนทำให้ใจมันว่างลงอย่าให้มันวุ่นเราอยู่บ้านก็วุ่นวายเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันไม่มีวันว่างเลยใจดวงนี้มาวัดก็ทำให้มันว่างซะบ้างฝึกให้มันว่างไม่มีอะไรที่มันว่างนั่นมันไม่หนักแต่ที่มันรกมันไม่ว่างมันมีของอยู่อ่ะมันหนักเมื่อเรามานั่งอยู่วัดเนี่ยเราแบกลูกแบกหลานมาด้วยเรามาบวชมาปฏิบัติถือศีลอุโบสถเนี่ยศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีมาอยู่วัดเราแบกสัมภาระมาด้วยนั่งก็แบกไว้ลูกบ้างหลานบ้างบ้านบ้างที่ทำงานบ้างสามีบ้างแบกเอาไว้มันแบกไว้ที่ไหนแบกไว้ที่ความรู้สึกมันแบกไว้ในใจอ่ะมันก็หนักอกหนักใจเรามาวัดก็ปล่อยลูกปล่อยหลานปล่อยการปล่อยงานปล่อยสามีปล่อยภรรยาให้หมดแล้วมันจะเบาไหมถ้าเราไม่แบกของมันเบาไม่เบาใจของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้ามันไม่ยึดไม่ติดอะไรมันก็เบาแม้แต่เข็มเล่มเดียวถ้าเราแบกไว้ถือไว้เป็นเดือนเป็นปีมันหนักไหมหนักใหม่ๆมันก็เบาหรอกวันแรกนาทีแรกมันก็ดูเหมือนเบาแต่ถ้าเท่าแบกไว้นานๆเป็นเดือนเป็นปีมันหนักไหมมันหนักแล้วนี่ยิ่งกว่าเข็มอีกไหนจะลูกไหนจะหลานไหนจะสามีไหนจะภรรยาไหนจะบ้านไหนจะเรือนไหนจะวัตถุสิ่งของเราแบกไว้หมดเลยรับน้ำหนักไว้หมดเลยแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงก็มีแต่ความทุกข์เพราะเราไปแบกเอาไว้มันไม่ใช่ของเราหรอกแต่เราไปยึดว่าเป็นของเราเราแบกมันเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราปล่อยเราวางเราปล่อยได้เมื่อไรเราวางได้เมื่อไรมันก็เกิดความว่างเกิดความเบามันนั้นเรียกว่าเบากายเบาใจนั่นเอง
มาวัดก็ทำให้กายมันเบาทำให้ใจมันเบาไม่มีภาระอดีตก็ละอนาคตก็ตัดอยู่กับปัจจุบันเวลานั่งก็ให้ใจมันนั่งอยู่กับกายเนี่ยกายนั่งก็ให้ใจมันนั่งคือเอาใจมาไว้กับกายนั่นเองเวลายืนก็ให้ใจมันอยู่กับการยืนคืออยู่กับกายนั่นเองจุดมุ่งหมายคือเอาใจไว้กับกายเนี่ยกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจทั้งจิตทั้งใจนี่ก็เป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาแต่ถ้าใจจะเกิดให้มันสงบอยู่กับกายได้ก็ต้องมีสติก่อนเมื่อมีสติสมาธิจึงมาปัญญาจึงเกิดมันอาศัยกันอย่างนี้ถ้าสติไม่มีสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดมันเกิดไม่ได้สติคือตัวระลึกรู้เท่าทันตลอดถ้าไม่มีตัวนี้แล้วจิตนี่จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขาดสติแล้วใจมันก็ลอยไปเคว้งคว้างไปหาบ้านหาเรือนหาคนนู้นหาคนนี้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดวันตลอดคืนแม้แต่กายเข้าวัดแต่ใจไม่ได้เข้าใจก็ไปอยู่กับคนนู้นใจก็ไปอยู่กับคนนี้มันหาความสุขหาความสงบไม่ได้ในโลกนี้ทั้งที่มันมีอยู่ความสุขนั้นก็มีอยู่ความสงบนั้นก็มีอยู่นั่นอยู่ที่เรานี่เองนั่งทำใจเฉยๆทำใจว่างๆทำใจสบายๆจึงมองเหมือนทำไม่ยากแต่ที่มันยากเพราะเราไม่ทำเราไม่ค่อยทำทำประเดี๋ยวประดาวก็เลิกนั่งพอจะเป็นสมาธิสักหน่อยเลิกซะแล้วเดินพอจะเป็นสมาธิสักหน่อยก็เลิกซะแล้วไม่ไปเดินต่อไม่ไปนั่งต่อไม่ปฏิปต่อกันทำอะไรทำสมาธิไม่ต่อเนื่องทำจิตไม่ต่อเนื่องทำสติไม่ต่อเนื่องมันเวลานั่งสมาธิเขานั่งชั่วโมงหนึ่งมันเป็นเวลาพอเลิกจากนั้นเราก็ไปหาเวลานั่งต่อไม่ใช่ว่าเลิกจากสมาธิเขาเลิกกันแล้วเราก็เลิกเลยไม่สนใจไม่จะนั่งต่อก็ไม่เอาไปเดินต่อก็ไม่เอาไปภาวนาต่อก็ไม่เอาเลิกแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสมาธิสมาธิเนี่ยมันต้องทำทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้ตั้งสติเอาจิตไว้กับกายเนี่ยกายทำอะไรก็จิตอยู่กับการทำไอ้นั่นกายเดินก็อยู่กับการเดินกายนั่งก็อยู่กับการนั่งกายนอนก็อยู่กับการนอนใจมันอยู่กับกายตลอดเวลามันรู้การเคลื่อนไหวของกายอยู่ตลอดเวลาเอาจิตมาตั้งมาที่ฐานคือกายนี้ทำได้อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดก็เป็นปัญญาพิจารณาอะไรก็เห็นพิจารณากายก็เห็นกายพิจารณาจิตก็เห็นจิตพิจารณาเวทนาก็เห็นเวทนาพิจารณาธรรมก็เห็นธรรมนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยตรงแล้วทำไปแล้วมันเป็นยังไงมันไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือต้องการไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองจึงได้วางแนวทางคำสอนของพุทธเจ้าอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างเดียวนั่นเราทั้งหลายนี้ก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้มันมีแนวทางให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิออกจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไม่เห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นมรรคทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คือสติปัญญาที่เกิดของสมาธิของสติของปัญญาฉะนั้นเราทั้งหลายก็พยายามสร้างพยายามทำแล้วจะไปสู่จุดมุ่งหมายคือความดับทุกข์เหมือนกันนั้นพุทธศาสนาในจึงสอนให้เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดทำไมต้องให้ปฏิบัติทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องนั่งสมาธิเวลาฉันข้าวก็ต้องมีการเปิดเทปสอนเตือนสติก็ต้องการให้เรามีสตินั่นเองมีความระลึกรู้
ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังกินกำลังเคี้ยวกำลังกืนกำลังเดินกำลังจะทำอะไรรู้กายรู้ใจของเราตลอดเวลานั่นเองเพื่อควบคุมตัวเองคนที่ทำผิดพลาดเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดสติคนที่ไปฆ่าเขาเห็นไหมจะต้องไปติดคุกติดตารางต้องหนีหัวซุกหัวซุนเพราะขาดสติคุมตัวเองไม่อยู่เมื่อมันมีความโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ทำไปตามอำนาจของความโลภความโกรธผลที่ทำมาคือความทุกข์ตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์คนที่เราไปทำร้ายเขาก็เป็นทุกข์ญาติพี่น้องเราก็เป็นทุกข์ญาติพี่น้องคนตายก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้ตัวควบคุมตัวเองได้เห็นตัวเองที่ภาวนาคือการเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดความนึกความปรุงความแต่งเห็นที่เราไม่ใช่เห็นคนอื่นมาภาวนามาเข้าวัดก็ให้เห็นตัวเองแล้วเราก็จะแก้ความทุกข์ที่ตัวเองได้มันจะเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราเนี่ยทุกข์ทางกายก็ส่วนหนึ่งทุกข์ทางใจก็ส่วนหนึ่งทุกข์นี่แยกกันเป็นสองส่วนทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็ได้แก่หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์ปวดก็ทุกข์หิวก็ทุกข์เนี่ยแก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นี่เป็นเรื่องของกายแต่ใจนั้นน่ะความทุกข์ทางใจความโทมนัสความเร่าร้อนความเศร้าหมองความขุ่นมัวความไม่สบายทางด้านจิตใจเนี่ยทางอารมณ์นี่เรียกว่าไม่สบายใจมันต้องอาศัยธรรมะทั้งนั้นเลยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดับทุกข์นั้นจึงจะดับไปจึงจะหายไปจึงจะสิ้นไปนั่นก็ฝากญาติโยมเอาไว้ให้ญาติโยมนำไปพิจารณาไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้มีหนทางแห่งความดับทุกข์มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงความดับทุกข์มาทำบุญแล้วให้เข้าถึงความดับทุกข์กายใจของเราจะได้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นกายเย็นใจอยู่บ้านก็เย็นกายเย็นใจอยู่วัดก็เย็นกายเย็นใจอยู่ที่ทำงานก็เย็นกายเย็นใจเพราะความเย็นนั้นมันอยู่ในใจของเราตลอดเรามีทางดับมีทางแก้มีทางออกมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิงั้นวันนี้ธรรมาก็ขอยุติการปรารภธรรมแสดงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนท้ายสุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ญาติโยมมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์มุ่งหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุกับผู้จะมีสังฆทานอันสังฆทานประเคนภูมิเจ้าเลยนะครับประเคนนั่นเลยโยมประเคนพระที่นั่งใบบางสกุลมานี่โยมด้านบางสกุลนี่ประเคนเฉพาะของใบบางสกุลมาใช้นี่บางสกุลหรือเปล่าเป็นอะไรโยมอะไรนะกระจายไปนู่นมันเป็นอะไรอ
ต่อไปก็ตั้งใจพระราชจักรบางสกุลให้แก่ผู้ล่วงลับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปทานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตัปปิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลเตอัตลัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังคนจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ